ก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด Subscribe ให้กันก่อนนะครับหยิบกล้องส่องพระวันนี้เราจะรวบรวมนำเรื่องราวของหลักการพิจารณาพระเครื่องและวัตถุมงคลยอดนิยมรุ่นต่างๆมานำเสนอให้ได้รับชมกันอีกครั้งว่าจะมีหลักการพิจารณาจุดตำหนิต่างๆอย่างไรซึ่งจะมีพระเครื่องและวัตถุมงคลรุ่นไหนกันบ้างไปติดตามรับชมกันครับครับที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับก็คือเหรียญพุชิราชรุ่นแรกนะครับ2460นะครับหลังหนังสือ3แถวหลังหนังสือ3แถวนี้เราต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วมี2พิมพ์นะครับบางท่านอาจจะไม่รู้ไม่เคยรู้นะครับไม่เคยสังเกตอันนี้เป็นพิมพ์หน้าใหญ่นะครับหน้าใหญ่นะครับอันนี้เป็นพิมพ์หน้าเล็กนะครับหน้าใหญ่เราจะสังเกตเอาสังเกตกันง่ายๆนะครับหน้าใหญ่เนี่ยเกตนะครับพระเกตนะครับจะใหญ่แล้วก็จะมี1 2และ3นะครับ1 2 3นะครับจะเป็นเด่นๆขึ้นมาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอันนี้นะครับอันนี้นะครับพระเกตตรงนี้จะเล็กจะมีเค้าเรียกว่ามีช่วงแหลมที่ใกล้เคียงกันแต่ถ้าหน้าใหญ่เนี่ยเกตจะทะลุขึ้นไปเลยนะครับเหรียญนี้นะครับท่านจะเห็นว่าข้างหน้าจะเขียนว่าพระพุทธชินราชเหมือนกันพระพุทธชินราชนะครับการสร้างเหมือนกันนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าในการสร้างในอดีตเนี่ยนะครับสมมุติว่าสั่งทํามารอบแรกนะบล็อกแรกเนี่ยสมมุติเหรียญหน้าใหญ่เนี่ยสั่งทํามารอบแรก100เหรียญหรือ200เหรียญแล้วบล็อกเกิดมีการชํารุดนะครับเขาก็จะแกะนะครับบล็อกใหม่ขึ้นมาทันทีนะครับก็แล้วแต่นะครับดูนะครับเหรียญนี้หยิบขึ้นมาของปลอมเนี่ยจะบวมนะครับของแท้จะไม่บวมเห็นไหมครับนี่ลักษณะเลยแล้วเหรียญจะไม่หนามากนะครับดูนะครับหยิบขึ้นมาส่องใบหน้าก่อนโฟกัสไปที่ใบหน้าเห็นไหมครับเหรียญนี้เป็นเหรียญที่คมมากและสวยมากและหูเดิมห่วงเดิมทั้งหมดเดิมนะครับใบหน้านะครับเม็ดพระศกเป็นเม็ดเลยพระเมารีหรือพระเกศนะครับพระเมารีเนี่ยขึ้นเป็นแฉกๆเลยนะครับคมมากซุ้มตรงนี้จะคมเส้นคมตั้งคมมากนะครับคมมากๆนะครับดูนะครับโอ้โหคมจริงๆคมแบบที่ไม่เคยเห็นเหรียญไหนคมแบบนี้มาก่อนนะครับต้องบอกว่าคมมากนะครับคมมากๆเวลาเอียงเหรียญนะครับจะมีเส้นนะครับเส้นขนแมวนะครับเส้นขนแมวนะครับที่คมมากนะครับคมมากนะครับข้างซุ้มชินราชตรงนี้นะครับจะมีเส้นขนแมวนะครับในตรงนี้วิ่งขึ้นไปเป็นเส้นคมๆเลยนะครับคมๆเลยอันนี้ต้องคมมากจริงๆนะครับต้องคมมากเห็นไหมครับต้องคมมากนะครับเหรียญนะครับถ้าเราดูดีนะครับขอบเหรียญนี้เป็นเหรียญปี60นะ2460ขอบจะตั้งเป็นข้างกระบอกนะครับปิ้นหน้าปิ้นหลังเลยนะครับตั้งหน้าตั้งหลังเลยนะครับขอบเนี่ยสันขอบเนี่ยสันขอบเนี่ยจะต้องตั้งคมแบบนี้นะครับแล้วมีปิ้นขอบนะครับหูเชื่อมแบบวางลวดนะครับแบบโบราณนะวางลวดนะครับเชื่อมแบบน้ำประสานวางลวดนะครับเห็นไหมขอบปิ้นข้างบนเห็นไหมครับข้างเป็นข้างกระบอกเห็นไหมเห็นข้างกระบอกนะข้างกระบอกก็จะมีนะครับก็จะมีขอบปิ้นเล็กๆเนี่ยพวกนี้นะครับเป็นร่องนะครับนี่เป็นร่องนะครับเห็นไหมข้างกระบอกนะครับข้างกระบอกข้างกระบอกนี่เป็นปิ้นเรียบๆนะครับถ้ามียับๆอย่างนี้เนื้อเกินเนื้อคือเนื้อขาดแหว่งบนขอบสันอย่างนี้แท้เลยนะครับเนี่ยแหว่งบนขอบสันแบบนี้แท้เลยนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่คือข้างกระบอกนะครับเหรียญนี้คือหน้าใหญ่เดี๋ยวดูเหรียญหน้าเล็กว่าหน้าใหญ่สวยแล้วเจอหน้าเล็กเข้าไปโอ้โหกรี๊ดกว่าเดิมหน้าเล็กนะครับปีเดียวกัน2460เห็นไหมครับโอ้โหแดงแบบนี่ผิวนะครับอันนี้แดงสดจริงๆนะไม่ได้แดงล้างนะครับแดงสดจริงๆนะครับแดงปั๊ดเลยนะครับแดงแบบแดงเหมือนโอ้เพิ่งปั๊มนะครับผ่านมาร้อยกว่าปีแต่แดงปั๊ดเลยการดูเหมือนกันครับการดูเหมือนกันดูความคมชัดนะครับไม่ว่าจะหน้าก็ดีหลังก็ดีนะครับเสี้ยนบนเหรียญ นะครับเวลาเอียงแล้วจะเห็นเลยนะครับมีรอยนะแต่หน้าเล็กเนี่ยจะมีรอยตรงนี้หน้าเล็กนะครับบนพื้นเหรียญ นะครับจะมีรอยทางตรงนี้
คล้ายๆเส้นแตกตรงนี้นะครับสร้างปีเดียวกันนะครับแต่คนละหน้านะครับเห็นไหมครับชินราชนะครับเห็นไหมชินราชนะครับตรงสื่อเนี่ยคมปึ๊กเลยนะครับบัวและเขียนเหมือนกันครับนอถอจอกอเห็นไหมที่ย่อมาจากนาถาจารุปกรณ์นะผู้สร้างเหรียญ นะครับเส้นแตกบนมือของหน้าเล็กนี่ต้องคมนะเรียกว่าเส้นแตกนะผ่ามาเลยตรงนี้นะครับหน้าเล็กจะมีเส้นแตกตรงนี้นะแตกจากบนมาเลยนะครับแตกผ่ามาเลยเห็นไหมครับคมมากเหรียญ นี้สวยมากคมมากผิวไฟแดงแป๊ดเลยหูเชื่อมข้างกระบอกเหมือนกันเห็นไหมครับนี่คือลักษณะโดดเด่นของข้างกระบอกนะครับข้างกระบอกเนี่ยนะครับเวลาท่านหยิบขึ้นมาดูแล้วนี่ครับเห็นไหมนะครับเป็นสันสันล้มล้มเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับสันสันอย่างเงี้ยเป็นสันสันเนื้อนะครับหนามั่งหนาบ้างบางบ้างนะครับไม่เป็นไรนะครับนี่คือธรรมชาติของการอัดกระบอกเห็นไหมครับเนี่ยการอัดกระบอกเป็นแบบนี้หูเชื่อมนะครับหูเชื่อมนะครับเชื่อมโบราณนะครับเชื่อมแบบวางลวดนะครับโอเคนะครับนี่คือเหรียญหน้าเล็กและหน้าใหญ่ไม่อยากสัมผัสเลยอ่ะไม่อยากวางบนมือเลยนะครับจะให้ดูอย่างนี้แล้วกันนะครับให้อย่างนี้แล้วกันนะให้อย่างนี้ไม่อยากโดนเลยอ่ะบอกตรงนะครับไม่อยากโดนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอากลับไปอัดกันน้ำเหมือนเดิมนะครับนี่คือเหรียญหน้าใหญ่และเหรียญหน้าเล็กของพุทธชินราชนะครับโอเคที่ผมถืออยู่นะครับนี่คือชินราชอินโดจีนนะครับองค์นี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นองค์ที่สวยมากองค์หนึ่งนะครับเป็นองค์ที่สวยมากองค์หนึ่งนะครับเป็นพระที่เทเรียบร้อยมากนะครับพระอินโดจีนเนี่ยนะครับเป็นพระหล่อโบราณนะครับพระหล่อโบราณนะครับองค์ที่ผมถืออยู่เนี่ยเขาเรียกว่าพิมพ์เขาเรียกว่าพิมพ์บีนะครับพิมพ์บีนะครับอันนี้ผมต้องบอกว่าผมเล่นแบบนี้มาตั้งแต่ในอดีตเนี่ยเขาเรียกว่าพิมพ์บีแล้วกันนะครับเกตนะครับเกตเป็นอุเลยนะครับเกตเป็นอุเลยนะครับแล้วก็ถ้า A เนี่ยตรงนี้จะแตกนะครับอันนี้มือมันก็จะแตกชั้นเดียวถ้า Aถ้าเกิดว่า A เนี่ยมือจะแตกเป็นไอ้แฉกเลยผมจำไม่ได้นะอันนี้ต้องบอกว่าต้องขออภัยนะแต่ผมจำได้ว่าอย่างเงี้ยเขาเรียกว่า B นะครับผมจะใช้จำพิมพ์เอานะครับโอเคไปดูก่อนว่าพระรุ่นนี้เนี่ยเขาทำยังไงก่อนนะครับก่อนที่จะมาเป็นพระทองเหลืองแบบนี้นะครับผมจะบอกว่าเขาต้องมีแม่พิมพ์หน้าและแม่พิมพ์หลังนะครับแม่พิมพ์หน้าแม่พิมพ์ใช้หุ่นเทียนตีนะครับใช้หุ่นเทียนตีแล้วก็จะมีพระที่มีหุ่นเทียนทุกครั้งจะต้องมีรอยประกบเห็นไหมครับประกบเห็นไหมครับมีหน้ามีหลังแล้วมาประกบหุ่นเทียนเห็นไหมครับเราจะเห็นรอยประกบนะครับมีหน้ามีหลังประกบปุ๊บแล้วก็จะต่อชนวนก้นนะครับต่อชนวนก้นแล้วก็เททองเหลืองเข้าไปในเบ้าพิมพ์นะครับก็ออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็แทงระบายเก็บนะครับชนวนออกนะครับอันนี้เนี่ยองค์นี้เป็นพระที่เทเรียบร้อยองค์นึงนะครับจมูกนี่อย่างกับชมพู่เลยนะเห็นไหมเกศเนี่ยเป็นอุเลยนะอุเอกเลยนะครับเป็นอุเลยนะครับจมูกยังกระชมพู่เลยนะครับพระแบบนี้เทด้วยดินไถ่นะครับเพราะฉะนั้นตามซอกเราก็จะเห็นนะครับคาบของขี้เบ้าที่เป็นดินไถ่เห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมที่เกาะดำๆเนี่ยนี่คือขี้เบ้าทั้งนั้นนะครับขี้เบ้าทั้งนั้นนะครับเนี่ยที่เกาะนะครับดำๆนะครับโอ้โหนี่อยากใหญ่ขึ้นเลยนะครับ2485นะอินโดจีนเนี่ยนะครับผิวพันธุ์พระนะครับอินโดจีนเนี่ยจะออกเหลืองอมเขียวนะครับมีทั้งแต่งและไม่แต่งส่วนมากจะไม่แต่งนะครับมีหลายพิมพ์นะครับมีหลายพิมพ์นะครับเพราะนั้นเราต้องจำพิมพ์ให้แม่นก่อนผมจะถนัดไปทางจำพิมพ์นะครับโอ้นี่มีผิวน้ำทองด้วยด้านหลังนะครับมีผิวน้ำทองตามซอกเห็นไหมดินไทยเห็นเลยชัดๆเลยนะครับดินไทยนะครับเสร็จแล้วเมื่อเขาเทเสร็จเรียบร้อยนะครับเทเสร็จเขาก็แต่งเก็บพวกนี้นะครับเก็บทางแต่งตะไบเราก็จะเห็นรอยตะไบอินโดจีนจะเป็นตะไบหยาบนะชนิดจะหยาบนะครับส่วนมากจะหยาบนะไม่ค่อยละเอียดนะจะหยาบหยาบแทงแทงเก็บนะครับองค์นี้แต่งองค์นี้เทมาได้สวยนะครับเขาก็จะแต่งน้อยนะเราจะเห็นรอยประกบเห็นไหมรอยประกบพวกนี้สามารถใช้ดูได้นะครับรอยประกบแบบนี้สามารถใช้ดูได้นะครับของแท้เนี่ยแล้วเขาจะประกบพิมพ์เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วก็แทงตะไบนะครับพระก็จะผิวพันธุ์นะครับเหลืองอมเขียวนะครับนะครับตามซอกเนี่ยเป็นเห็นดินไทยเห็นนะขี้เบ้าเต็มเลยนะขี้เบ้าเต็มเลยนะครับมาดูโค้ดที่สำคัญมีทั้งมีโค้ดแล้วไม่มีโค้ดโค้ดเนี่ยสำคัญมากองค์นี้ถือว่าเป็นองค์ที่โค้ดชัดองค์หนึ่งโค้ดชัดเห็นไหมครับงามเป็นข้อนะครับในโค้ดเนี่ยนะครับในโค้ดเนี่ยต้องบอกเพื่อนๆนะในโค้ดเนี่ยงามตัวนี้มันจะชัดเจนแล้วตอนนี้มันจะมีการเขาเรียกว่าคอดเป็นข้อนะถ้าของเก๊เนี่ยมันจะไม่คมแบบนี้แล้วมันจะตรงดิ่งไปเลยนะครับมันจะไม่เป็นคอดๆอย่างนี้นะครับเขาเรียกว่าไม่มีเอวนะครับ
นะธรรมจักรจะคมชัดแบบนี้อันนี้จำโค้ดไปเลยเดี๋ยวจะถ่ายรูปจะชัดให้นะครับตัวหนุมานนะครับแบกนะครับนี่เห็นไหมอกเรานะครับอกเราพระวิหารมีหนุมานแบกอยู่ด้านล่างก็ต้องคมชัดแบบนี้นะครับตะไบด้านล่างก็ไม่ละเอียดนะหยาบนะตะไบจะหยาบหยาบแบบนี้นะครับอันนี้ชัดเจนนะครับชัดเจนอันนี้เป็นพิมพ์บีมี A B นะครับแล้วก็มีพิมพ์ต้อพิมพ์แซงไซโอพิมพ์โอเสาห้าเยอะนะครับเดี๋ยวนี้ถือว่าสวยมากตาปิ้นเลยนะโอเคท่านใดมีพระแบบนี้ที่ผมไลฟ์ไปเมื่อสักครู่นะครับก็สามารถนำมาปล่อยให้ผมเช่าได้นะครับส่งไลน์นะครับส่งไลน์มาก่อนนะจำเพื่อนๆจำนะส่งไลน์ถ่ายรูปชัดๆขั้นตอนนะครับถ่ายรูปชัดๆนะครับส่งไลน์มาที่ TONE 8888นะครับใส่แอดไซน์ข้างหน้าด้วยถ้าเกิดท่านบอกโอ้ยผมเล่นไม่เป็นผมทำไม่เป็นให้ใครก็ได้ให้ลูกให้หลานให้พี่ให้น้องให้คนรู้จักท่านที่ทำเป็นส่งมานะครับส่งให้และรอตอบกลับนะครับถ้าเกิดว่ามีการตอบกลับทักกลับไปเนี่ยแสดงว่าพระท่านมีโอกาสแท้แล้วมีโอกาสที่จะได้เงินล้านกับผมนะครับผมต้องบอกเลยว่าเอาพระมาแลกเงินล้านกับผมได้ถ้าเกิดว่าพระท่านมีมูลค่าเป็นล้านจริงๆผมรับเช่าพระ100อย่าล้านไม่ว่าจะเป็นหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหรือหลักล้านผมรับเช่าหมดนะครับทาง Facebook และ YouTube นะครับแต่ต้องส่งไลน์มาก่อนสิ่งสำคัญที่สุดถ้าท่านส่งไลน์มาแล้วถ่ายรูปชัดๆแล้วทิ้งเบอร์โทรด้วยนะครับถ้าผมสนใจผมติดต่อกับทันทีนะครับต้องบอกเพื่อนๆนะครับว่าจริงๆแล้วพระของท่านที่อยู่กับท่านเนี่ยอาจจะไม่รู้มูลค่าแต่พออยู่กับผมเนี่ยมันกลายเป็นของที่มีมูลค่าทันทีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะบอกมูลค่าบอกราคาประเมินราคาให้ท่านได้เพราะนั้นส่งมาครับและสามารถส่งมาทางไปรษณีย์ได้นะครับส่งมาไปรษณีย์ทำยังไงครับถ่ายรูปพระของท่านก่อนนะครับและใส่กล่องแพ็คไปรษณีย์แล้วส่งมาที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้นะครับมุมด้านล่างนี้นะครับส่งมาตามที่อยู่นี้นะครับพอส่งมาแล้วนะครับแอดไลน์ทักนะส่งไลน์มาทีว่าส่งของแล้วนะครับคุยกับแอดมินเรียบร้อยส่งของแล้วถ้าแท้นะครับท่านบอกราคาหรือให้ผมประเมินราคาถ้าแท้ผมโอนเงินให้ท่านทันทีนะครับสามารถหลายช่องทางเลยต้องบอกว่าตอนนี้เทคโนโลยีนะครับเราใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์นะครับผมขอให้ทุกท่านโชคดีขอให้ทุกท่านมีพระแท้ขอให้ทุกท่านได้เอาพระมาเปลี่ยนเป็นเงินในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยนะครับต้องบอกเลยว่าตอนนี้เงินทุนสำคัญนะครับอยากเปลี่ยนพระเครื่องของท่านทรัพย์สินของท่านเป็นเงินทุนปรึกษาผมได้นะครับผมยินดีให้คำปรึกษานะครับวันนี้ผมโทนบางแคต้องไปก่อนขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ทั้งใน Facebook และทาง YouTube ด้วยนะครับฝากกด Subscribe ให้ด้วยนะครับยังไงก็มาฉลอง 300,000 ซับด้วยกันนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับเพื่อนครับไม่ต้องคิดมากแล้วครับใครที่ยังไม่จองหนังสือพระเครื่องเมืองไทย100ล้านยอดนิยมเล่ม2ต้องจองแล้วครับผมบอกเลยว่าถ้าหมดแล้วไม่มีสิทธิ์แล้วนะครับในราคา 2,500 บาทนะครับ 2,500 บาทกับความรู้พระเครื่องกว่า400องค์ภาพชัดๆมุมชัดๆมุมจัดแจ้งแล้วชี้จุดจ่ายตังค์ชี้ตำหนิให้เพื่อนๆได้ดูกันแบบชัดเจนเอาว่าซื้อเล่มนี้แล้วเป็นเลยข้อแตกต่างเล่ม1กับ2นะเล่ม1เนี่ยนะครับเล่ม1เนี่ยเวลาเราเปิดมาแล้วเนี่ยเราจะเจอแต่รูปภาพพระนะครับรูปภาพพระและก็ QR code ที่จะสแกนไปที่ YouTube แต่เล่ม2คุณรู้ไหมครับมีรูปภาพพระแล้วนะครับมีรูปภาพพระเสร็จแล้วเนี่ยสแกนปั๊บเนี่ยไปดูพระองค์นั้นๆเลยใน YouTube นะครับและชี้ตำหนิจุดจ่ายตังค์ให้ท่านเป็นทันทีนะครับเล่ม2นะครับต้องบอกว่าเจาะลึกชี้ตำหนิจุดจ่ายตังทุกอนูเป็นเลยแน่นอนดีกว่าลงคอร์สเรียนด้วยซ้ำซื้อเถอะครับถ้าท่านไม่ซื้อตอนนี้ผมบอกเลยว่าท่านจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องและท่านจะบอกว่ารู้งี้จองสักร้อยเล่มอย่าใช้คำนี้ครับสนับสนุนโดยบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัดหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสยามนนทบุรีวัดราชประคองธรรมร้านพระเครื่องนพดลพันทิพย์งามวงวานร้านพระเครื่องประเสริฐโดยออสเลี่ยมทองนิตยสารพระท่าพระจันทร์หนังสือพระดีการันตีพระแท้โดยทีมงานนิตยสารพระท่าพระจันทร์พบกับ
การออกบัตรรับรองพระแท้รูปแบบใหม่ที่มาพร้อมเทคโนโลยีใหม่ป้องกันการปลอมแปลงอย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นพระใหม่หรือเก่าเราบริษัทพระเครื่องเมืองไทยร้านพระเครื่องโทนบางแคเจ้าสัวสยามพร้อมรอให้บริการท่านหากท่านใดสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจโทนบางแค FC หรือโทร02-953-5587สนใจติดต่อโฆษณาโทร087-349-6028